มาต่อกันที่เรื่องของการเกษตรนะคะมีพืชผลหนึ่งที่ได้รับความนิยมในการปลูกมากขึ้นก็คือเมลอนเพราะว่าราคาดีนะคะรสชาติหวานซะด้วยถูกต้องนะคะแล้วก็จำหน่ายได้แพร่หลายมากเลยค่ะก็เป็นแนวทางที่อาจารย์มหาวิทยาลัยมหาสารคามนะคะได้คิดค้นค่ะในการปลูกเมลอนในแปลงเปิดได้เป็นผลสำเร็จนะคะผลผลิตก็น่าพอใจแล้วก็มีระดับความหวานที่ถูกใจลูกค้าด้วยนะคะนอกจากจะสร้างรายได้ให้ครอบครัวแล้วก็ยังเปิดแปลงปลูกฟรีให้คนที่สนใจได้มาเรียนรู้กันด้วยค่ะจันฉายและจันหอมนะคะคือชื่อสายพันธุ์ของเมลอนที่นายธวัชชินราศีอาจารย์ประจำภาควิชาเทคโนโลยีการเกษตรคณะเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยมหาสารคามค่ะค้นพบวิธีการปลูกแบบแปลงเปิดบนเนื้อที่7คูณ15เมตรโดยก่อนหน้านี้นะคะได้ไปอบรมแนวทางการปลูกที่โรงเรียนเกษตรไทยไม่จนซึ่งเป็นการศึกษาเกี่ยวกับการปลูกเมลอนนอกโรงเรือนค่ะที่ประหยัดงบประมาณแต่มีความเสี่ยงต่อโรคและแมลงศัตรูพืชค่อนข้างจะมากนะคะจึงได้ทดลองปลูกจากการเพาะเมล็ดเป็นเวลา13วันและจากนั้นก็ย้ายต้นกล้าลงแปลงปลูกขนาดความกว้าง1เมตรและคลุมแปลงปลูกด้วยพลาสติกที่มีความยาว16เมตรกว้างประมาณ 6.2 เมตรค่ะจากนั้นนับไปอีก30วันเมลอนก็จะเริ่มออกดอกนะคะเมื่อออกดอกก็จะใช้เกสรตัวผู้แตะกับละอองเกสรตัวเมียเพื่อให้ตั้งท้องและอีก35วันเมลอนก็จะเริ่มสุกค่ะสำหรับเมลอนพันธุ์จันฉายและจันหอมนะคะถือว่าเป็นสายพันธุ์ที่ได้รับความนิยมโดยเฉพาะในกลุ่มวัยรุ่นและคนญี่ปุ่นเมลอนพันธุ์จันฉายก็จะมีลวดลายของเปลือกน้อยกว่าพันธุ์จันหอมแต่ว่าทั้งสองพันธุ์มีรสชาติหวานฉ่ำนะคะและมีเนื้อสีส้มระดับความหวานอยู่ที่14-15บริกซึ่งแปลงทดลองนี้เป็นศูนย์เรียนรู้ในชื่อสวนครูผู้เรียนค่ะพร้อมกับมีการจัดทำเพจเพื่อให้คำปรึกษาฟรีกับผู้ที่สนใจด้วย